สวัสดีครับอยู่กับ TTG นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมครับผมไม่เจอกันนานเลยนะครับผมเพราะว่าปืนขาดไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งทำคลิปอันบ็อกซ์กันมาเสร็จไปนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสเล่นปืนมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมารีวิวปืนเจลไฟฟ้ากันนะครับวันนี้ขอเริ่มด้วยตัวนี้เลยนะครับผม G36 นี่ตัวนี้นะครับของค่าย TG นะครับผมตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างนะครับจะสนุกขนาดไหนแล้วมันจะยิงดียังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวตัวนี้ให้ดูกันเลยG36 นะครับเชื่อว่าน่าจะรู้จักกันเป็นวงกว้างอยู่แล้วนะครับ G36 เนี่ยจริงๆก็เป็นแบบว่าแพลตฟอร์มที่ตีคู่กันมากับ M4 กับแพลตฟอร์ม AK ใช่ไหมอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นไรเฟิล Assault Rifle เนี่ยก็ G36 นะครับผมจริงๆ G36 เขาก็มีหลายรุ่นนะหลายรุ่นย่อยที่เป็นMG36 นะครับที่เป็น Type LMG นะแล้วก็มี G36C นะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มี G36 อื่นๆอีกนะครับที่เป็นรุ่นย่อยยาวสั้นเล็กใหญ่นู่นประกอบนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเราอยู่กับ G36C นะครับผมซึ่งก็จะเป็นรุ่นสั้นนิดนึงเป็นรุ่นกลางๆแล้วกันใช้คำว่ากลางๆมันน่าจะมีสั้นกว่านี้นะก็เป็นรุ่น Assault Rifle ปกตินี่แหละนะครับขนาดกำลังดีกลางๆกระทัดรัดนะครับพอดีมือนะครับผม G36 เนี่ยก็เป็นของ HK ใช่ไหม HK ก็เป็นค่ายเดียวกับที่ทำ HK MP5 นะครับ MP7 นะครับผมอะไรประมาณนี้ USP นะครับที่เป็นปืนพกครับวันนี้เรามาอยู่กับ G36 กันนะครับกับของเขานะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ TG นะจริงๆ G36 เนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้เป็น TG เอามาให้ดูก่อนนะครับ TG เนี่ยถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับมีแพงกว่านี้ที่เป็น LDT ที่เป็นน่าจะมีอีกหลายรุ่นน่ะที่มี G36 ไลน์เขามี G36 นะครับก็อาจจะแพงหน่อย LDT นี่ตัวแพงอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้นะครับของ TG นะครับผมเทียงกงนะครับก็ของแบรนด์จีนนั่นแหละก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับทีนี้ไม่แพงแต่ดีไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่วัสดุก่อนวัสดุข้างนอกเนี่ยจับไปนะเจอไนลอนหมดเลยนะครับไม่เจออะไรที่เป็นโลหะเลยนะครับไนลอนทุกส่วนนะครับผมตั้งแต่ปากยันตูดไนลอนหมดเลยมียางนะตัวเป็นยางแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไนลอนทั้งนั้นนะคันลังก็ไนลอนนะครับพวกไกพวกสวิตอะไรปุ่มอะไรไนลอนหมดเลยนะครับไม่มีโลหะเลยนะครับผมแต่ข้างในอาจจะมีโลหะอยู่บ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับมาเริ่มจากปากกระบอกปืนก่อนเนี่ยปากกระบอกปืนเนี่ยเป็นเกียวนะครับเป็นเกียว14นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บเป็นเกียว14มิลนะครับอ่ะถอดออกมาตัวเกียวเขาเนี่ยหน้าตาถ้าใครเคยดูคลิป AR16 ของผมแล้วเนี่ยตัวเนี้ยหน้าตาคล้ายๆกันกับของ AR16 นะครับผมหรือผมไม่รู้ชื่อมันหรอกนะครับเพราะว่าพวกปากกระบอกปืนพวกของแต่งมันมีหลายรุ่นหลายชื่อผมจำไม่ได้หมดนะครับตัวนี้ถ้าใครจำ AR16 ได้เหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะเป็นไนลอนเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็เจอเกลียว14นะครับซึ่งเราสามารถใช้กับพวกปากที่เป็นเกลียว14ทวนเข็มได้ทั้งหมดนะครับผมอ่ะทีนี้อยากให้ดูท่อนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะหันไปทางนี้มันไม่เห็นหรอกเพราะมันมืดเดี๋ยวถ่ายคลิปอินเสิร์ตมาให้นะครับตัวท่อเนี่ยนะครับเขาได้เป็นท่อโลหะมาแล้วก็ไม่ใช่ท่อโลหะธรรมดานะมันเป็นท่อโลหะที่มีฮอปอัพในตัวด้วยนะครับผมถึงสงสัยว่าตอนอันบ็อกซ์มันยิงแม่นจังนะครับเพราะว่ามันมีฮอปอัพไงนะครับผมมีฮอปอัพในตัวแต่ทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะแปลกๆเพราะว่าท่อมันหดเข้าไปในปากเกลียวใช่ไหมฉะนั้นเราไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถปรับฮอปอะไรได้เลยนะครับและไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวไหมแต่ของผมเนี่ยฮอปมันเอียงนะครับเห็นจากในภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าฮอปมันเอียงไปทางนึงซึ่งตัวเนี้ยเวลาผมยิงนะครับผมมันจะโดนฮอปปั่นไปทางนั้นน่ะทางที่ฮอปมันเอียงไปนะครับฉะนั้นผมต้องเอียงปืนยิงนิดหนึ่งนะครับให้มันเหินตรงเหมือนปืนปกตินะครับซึ่งถ้าจะแก้เนี่ยมันน่าจะต้องแกะหมดเลยเพราะว่าตัวเนี้ย SG36 มันก็จะแกะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงใช่มั้ยครับเวลาจะแก้อะไรอาจจะต้องแกะเยอะหน่อยเนี่ยมันก็ต้องแก้หมดเลยนะซึ่งผมยังไม่ได้แก้ผมอาจจะแก้แต่ผมคิดดูก่อนนะว่าผมจะแก้ดีไหมหรือปล่อยมันเอียงไปอย่างนี้แหละนะครับผมคลิปใส่ไอ้ตัวเกียวกลับเข้าไปก่อนปีนเกียวนิดหน่อยนะครับเกียวมันไม่ค่อยลึกมากหมายถึงเกียวมันตื้นๆอ่ะเนี่ยใส่แล้วปีนเกียวแกไม่รู้เป็นที่ตัวเกียวหรือตัวไอ้ตัวปากกระบอกนะที่ปีนเกียวนะโอเคอันนี้ตรงแล้วนะครับผมใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับประกับหน้านะครับผมส่วนของประกับหน้าเนี่ยมีรางติดอุปกรณ์ให้3ทางนะครับมีซ้ายขวาล่างนะครับผมแล้วก็มีจุดห้อยสลิงข้างล่างสไตล์ HK ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันจะมีห่วงตรงนี้นะครับห้อยสลิงได้ซ้ายขวานะครับผมข้างล่างก็ติดอุปกรณ์เสริมได้ราง20มิลธรรมดาทั่วไปนะครับผมนี่ก็ได้ไม่เยอะมากได้เท่าไหร่1.7บ้างนะครับผมฝั่งละ7บ้างนะครับก็ลองจัดสรรอุปกรณ์กันดูนะครับผมซึ่งตัวประกับหน้าเนี่ยเขาทำอีกหน้าที่หนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นห้องเก็บแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าดูพันท้ายจะเห็นว่าเป็นพันท้ายแบบกลวงใช่ไหมจะไม่สามารถเดินสายไปข้างหลังได้นะครับฉะนั้นปืน
จะต้องอยู่ข้างหน้าแบตเตอรี่ต้องอยู่ข้างหน้านะครับอ่ะวิธีการเปิดเข้าถึงห้องเก็บแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีหมุดตรงนี้อยู่ตัวนึงนะครับอยู่ใต้ศูนย์หน้านะครับกดเข้าไปกดใต้ศูนย์หน้านะครับดึงพินออกมาแบบนี้เป็นพินคล้ายๆของพิน M4 อ่ะที่ว่าไว้เก็บรีซีเวอร์เป็นพินแบบนั้นพอเอาพินออกปุ๊บเราสไลด์ประกับออกมาได้เลยนะครับสไลด์ประกับออกมาทางชิ้นเลยนะครับจะเจอกับหัวเชื่อมแบตเตอรี่แบบ XT30 นะครับผมสีเหลืองนี่สีเหลืองเลยนะครับ XT30 นะครับเขาก็ให้แบตมาด้วยข้างในนะครับในกล่องก็ได้แบตมานะเดี๋ยวลองใส่เลยนะครับใส่เข้าไปเนี่ยห้องเก็บเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมเนี่ยมันอยู่ในประกับหน้าทั้งหมดเลยนะครับห้องเก็บค่อนข้างใหญ่แล้วเขาให้แบตไอ้แบตก้อนยาวแบบนี้มาเนี่ยแสดงว่าโอเคใช้ได้กับหลายยี่ห้อแน่นอนหลายทรงไม่ใช่หลายยี่ห้อทุกทีนะครับอ่ะพอใส่แบตปุ๊บเราก็ใส่ประกับหน้ากลับเข้าไปย้อนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเล็งดีๆนิดนึงนะครับผมมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่แหละนะครับบางทีอ่ะเล็งไม่ดีมันก็จะเข้ายากหน่อยแต่พอเข้าตรงที่ปุ๊บมันก็จะเข้าเลยนะครับเดี๋ยวลองจับสายนิดนึงอ่ะพอเข้าแล้วมันก็จะเข้าล็อกพอดีของมันนะครับแล้วก็ใส่พินกลับเข้าไปจึ๊บเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไม่ยิงนะขอไล่ดูส่วนอื่นของตัวปืนก่อนนะครับรางข้างบนนะครับผมได้รางถืออุปกรณ์เต็มรางมานะครับตัวข้างบนเนี่ยมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นหูหิ้วได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ที่มันเป็นวาล์วไว้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ G36 นั่นแหละนะครับข้างหน้ามีศูนย์หน้านะครับข้างหลังมีศูนย์หลังครับใช้เทียบกันได้ศูนย์หน้าศูนย์หลังอ่ะมองเข้าไปอ่ะรู้สึกดีมากนะครับแต่ยิงตรงไหมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นศูนย์ที่โอเคนะครับผมแต่ก็ปรับอะไรได้ไม่เท่าไหร่นะศูนย์หน้าฟิกเลยนะศูนย์หลังมีแค่ปรับไอ้รูวงกลมมีแบบกว้างกับแบบแคบนะซึ่งกว้างกับแคบเนี่ยก็ต่างกันไม่เยอะนะครับคือแคบก็กว้างแล้วนะกว้างก็คือกว้างขึ้นมานิดเดียวนะครับเราติดดอทเล่นกันดีกว่านะครับเวลาเล่นนะครับข้างในตัววาล์วตรงนี้นะครับมีคันลังที่เป็นเอกลักษณ์ของ G36 อยู่แล้วนะครับซึ่งคันลังเนี่ยเขาสามารถดึงมาทางนี้นะดึงมันจะมี2ส่วนเนี่ยมันจะมี2ส่วนเราสามารถโค้งอันนี้ออกมาได้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงเป็นคันลังเหมือนปืนทั่วไปอย่างนี้นะครับหรือจะทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้นี่นะครับมันสามารถดึงได้2ฝั่งเลยซึ่งก็ดีนะครับทำให้เล่นได้2ฝั่งนะครับผมหรือว่าใครไม่ถนัดก็เอานิ้วกดเข้าไปตรงๆเลยก็ได้อย่างเงี้ยเวลาเงี้ยกดเข้าไปเลยนะครับคล้ายๆเหมือนอูซี่ถ้าเป็นอูซี่มันก็จะเป็นปุ่มดันเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมเออก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้มีปั่นแม็กด้วยนะถ้าใครไม่ได้ยินเนี่ยเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆใหม่เนี่ยได้ยินไหมนะครับผมเออปั่นแม็กเงียบๆนุ่มๆนะครับแต่ว่าสุขุมมากนุ่มลึกนะครับมันเป็นที่แม็กแหละแม็กตัวนี้มอเตอร์เงียบมากนะครับผมถ้าเอาแม็กมอเตอร์ดังๆมามันก็ดังแหละมันดังที่แม็กนะครับก็ถือว่าดีแต่ก็มีปั่นแม็กให้ก็โอเคนะครับเวลาเราดึงคันลังเนี่ยตัวโบอ่ะขยับตามนิดหน่อยนี่เห็นไหมตัวโบขยับตามนิดหน่อยนะครับผมแต่ตัวนี้ก็มีโบแบ็กด้วยนะครับก็ขยับอย่างนี้แหละเวลายิงก็จะขยับอย่างนี้นะครับผมแต่ข้างในเนี่ยไม่มีอะไรนะเปิดเฉยๆนะครับไม่มีลูกเล่นไม่มีฟังก์ชันอะไรตรงนี้นะแล้วก็ค้างโบไม่ได้นะครับก็คืออยู่นี่แหละนะครับผมเออก็ไม่มีอะไรนะครับก็สวยๆโบแบ็กสวยๆไปนะครับผมมาถึงตัวข้างหลังแล้วกันนะเอามาบอแม็กก่อนนะแบ็กกับบอแม็กเนี่ยก็สไตล์ G36 นะครับผมแม็ก G36 เนี่ยถึงเขาใช้ขนาด 5.56 ก็จริงเนี่ยแต่ว่าการใส่แม็กไม่เหมือน M4 นะครับผมก็คือใส่แม็กเข้าไปเนี่ยตรงๆแล้วมันก็จะล็อกเป็นเดือยล็อกของมันนะครับเวลาปลดล็อกนะครับต้องปลดจากก้านพับข้างหลังแม็กเท่านั้นนะครับไม่มีปุ่มข้างๆเหมือน M4 นะนะเผื่อใครไม่เคยเล่นนะครับปลดเหมือน AK อ่ะถ้าใครเห็นก็คือ AK หรือใครเคยเล่นใน B5 ก็ปลดเหมือนกัน B5 เลยนะครับสไตล์ของ HK นะครับกดปลดจากข้างหลังนะครับผมอย่างงี้กึ๊บแม็กก็หลุดออกมานะครับผมแม็กตัวนี้เป็นไนลอนนะครับเนื้อใสมันไม่เชิงใสมันขุ่นๆแล้วกันเนี่ยมันเห็นข้างหลังนิดหน่อยนะครับผมมันมัวๆข้างหลังนิดหน่อยฝ้าๆนะครับผมอ่ะแล้วก็จริงๆเป็นไนลอนคุณภาพดีเลยนะแบบคือแข็งแรงอ่ะจับไปรู้สึกแข็งแรงมากนะครับผมขนาดก็พอๆกับแม็ก M4 นี่แหละนะครับผมขนาดความจุน่าจะใกล้ๆกันนะครับตัวนี้เทอร์มินอลอยู่ข้างบนนะครับผมท่อฟีดข้างหน้ามีปุ่มดันลิ้นให้เปิดฝาข้างหลังตรงนี้นะครับก็เทลูกไปได้เลยอย่างนี้นะครับเทลูกเข้าไปก็ใส่แบ็คเข้าไปมันก็เข้าล็อกของมันพอดีนะครับผมมันไม่ต้องเหมือน AK ที่ต้องตบข้างหน้าข้างหลังนะมันใส่ตรงๆนี่แหละนะครับมันใส่ตรงๆนี่แหละแค่มันปุ่มตำแหน่งมันอยู่อย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับหันมาทางนี้นะครับเจอกับ selector นะครับโหมด selector นะครับมี3โหมดนะครับตอนนี้เซฟอยู่นะครับกดไกลไม่เข้านะครับเซมินะครับผมยิง1นัดนะครับยิง1นัดนะครับผมออโต้นะครับยิงรัวไปเลยนะครับผมออโต้ยิงรัวไปเลยนะครับฟังจากเสียงแล้วก็ค่อนข้างแน่นดุดันอยู่นะแต่ว่า selector นะครับมีใช้แค่ฝั่งมือขวาเท่านั้นคือมันอยู่ฝั่งซ้ายซึ่งต้องใช้กับนิ้วโป้งขวาเท่านั้นนะครับไอ้ฝั่งเนี้ยมันไม่ขยับมันฟิกไปในบอดี้นะครับมันหลอกเฉยๆนะครับ
ช้จริงอยู่แค่ฝั่งซ้ายของปืนนะครับผมโอเคครับมาถึงส่วนกริปมือนะครับผมกริปมือเนี่ยตัวบอดี้ของกริปเนี่ยมันก็เป็นชิ้นเดียวกันคือจริงๆบอดี้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับอย่างเงี้ยทั้งหมดไปจนถึงชุดที่ถอดประกับหน้าตรงเนี้ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมฉะนั้นมันก็จะปรับแต่งอะไรไม่ได้เหมือนกันนะกลงไกก็เช่นเดียวกันนะครับตัวกริปเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บมอเตอร์นะครับข้างล่างจะมีรูมอเตอร์อยู่นะครับผมอ่ะก็สามารถปรับแต่งอะไรตรงนี้ได้นะจริงๆเกียร์บ็อกซ์น่าจะเป็นเกียร์บ็อกซ์ชุดเดียวกับ M4 นั่นแหละนะครับแค่เปลี่ยนแม็กนะครับเปลี่ยนท่อ3ทางนิดหน่อยนะแต่ว่าชุดเกียร์เนี่ยกับห้องเกียร์น่าจะเป็นอะไร M4 นะครับใช้ชุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเจอกับพันท้ายแล้วพันท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ของ G36 ใช่มั้ยก็คือต้องพับได้นะครับผมตัวนี้นะปุ่มพับอยู่ทางนี้นะปุ่มพับอยู่ทางนี้กดพับแล้วก็ตบกลับไปนะครับมันก็จะไปล็อกอยู่ข้างๆนะครับไม่ร่วงนะครับไม่หล่นนะครับเนี่ยขยับเป็นยังไงก็ไม่หล่นนะครับผมเอาไว้เล่นแบบว่า TQB ได้นะครับแบบว่าเวลาจะเข้าห้องแคบๆก็หดลงมาเป็นเหมือนระยะเนี่ยคือ SMG แล้วแหละนะครับ SMG เลยนะครับผมแล้วพอเวลาจะกางพันท้ายคืนนะครับผมเราต้องจับตรงนี้จับแบบมือผมเลยต้องจับตัวอย่างนี้นะครับผมแล้วดันขึ้นนี่มันจะดันขึ้นนิดนึงผมไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยมันจะมีสลักอยู่เราต้องบีบตรงนี้ขึ้นนะจริงๆคือเราต้องยกตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องยกตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วมันก็จะสามารถพับออกมาได้นะครับถ้าเราไปง้างเลยมันไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวหักนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะล็อกอยู่นิดนึงที่แกนพันท้ายเนี่ยมันจะล็อกอยู่นิดนึงเพราะตรงนี้มันไม่มีล็อกอะไรเลยนะครับตรงนี้มันไม่มีล็อกอะไรเลยนะครับมันล็อกที่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเราต้องง้างตรงนี้นิดนึงแล้วก็ปรับออกมาอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นระยะพันท้ายปกติแหละพันท้ายปรับอะไรไม่ได้แล้วนะครับยืดหดไม่ได้ขึ้นลงไม่ได้นะครับผมเป็นไนลอนหมดอย่างที่บอกไปนะครับข้างหลังมีหูห้อยสลิงให้หูหนึ่งตรงนี้นะครับผมประทับบ่าเป็นยางนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีขูดขาดเล็กน้อยก็สามารถแบบว่าประทับได้กระชับดีนะครับไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นฉะนั้นเราสามารถไว้ใจมันได้ระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับ G36 ของ TG นะครับถือว่าลูกเล่นครบนะก็มีเซฟเซมิออโต้นะครับมีพันท้ายพับได้นะครับมีคันลังที่เอียงซ้ายขวาได้ตามฉบับของ G36 นะครับผมแล้วก็มีฮอปอัพมาให้ด้วยคือฮอปอัพเนี่ยข้อเสียของมันคือแต่งไม่ได้นะครับพอมันแต่งไม่ได้เพราะว่ามันท่อมันหดเข้าไปในปากกระบอกไอ้ท่อนอกอะท่อในมันอยู่ข้างในนะครับคือหดเข้าไปอีกฉะนั้นเราจะไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เลยนะครับยิงยังไงต้องเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับเราต้องแช่กระสุนให้ปืนชอบเท่านั้นคือปืนนี่เลือกกระสุนมากนะครับผมไปลองมาหลายกระสุนแล้วนะครับกระสุนอ่อนไปนะครับโดนฮอปลี่แตกหมดนะครับออกไปเป็นเสี้ยวพระจันทร์3แฉกหมดเลยนะครับลูกดีๆหน่อยก็อาจจะโดนของผมมันโดนฮอปเอียงไปทางเนี้ยฮอปมันเอียงไปอย่างเงี้ยมันก็จะเอียงไปเวลายิงก็จะเหินออกไปทางนี้เหินออกอย่างงี้ไม่ได้เหินขนาดมือผมหรอกแต่มันไปทิศนี้นะครับฉะนั้นผมต้องเอียงปืนอย่างงี้นะเพื่อยิงให้มันเหินตรงๆนะครับผมก็เป็นปืนเลือกลูกนิดนึงนะครับถ้าใครอยากแก้เป็นท่อธรรมดาแล้วใส่ฮอปนอกเองก็ต้องเปลี่ยนท่อทั้งชุดเลยนะครับต้องแกะเลยซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยลองแกะเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแกะได้ไม่ได้ยังไงนะครับผมก็ยังไม่กล้าด้วยเพราะว่าเป็น G36 แรกของผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็น G36 ที่มาตรฐานหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอพูดเพิ่มนิดนึงนะเมื่อกี้ลืมพูดไปว่าตอนพับพันท้ายเนี่ยเราจะเจอกับนี่เมนูเห็นหรือเปล่าทำไงให้เห็นดีนี่เจอกับตรงนี้นะครับตรงนี้คือเข้าถึงสปริงได้เลยนะครับตัวนี้ควิกสปริงนะครับผมก็คือพับพันท้ายเนี่ยเปลี่ยนสปริงได้นะครับแรงขึ้นเบาลงได้เลยง่ายๆนะครับถือว่าดีนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยชุดเกียร์นะครับเป็นห้องไนลอนนะครับฉะนั้นแล้วอย่าแรงเกิน M100 นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวพังเร็วนะครับพังเร็วก็เดี๋ยวซ่อมกันอลังการอีกนะครับซ่อมเกียร์นะครับก็ใช้ M95 M100 พอแล้วนะครับอย่าเกินนี้นะครับก็ M95 ก็น่าจะได้เกือบ300แล้วนะ300ก็พอดีแล้วนะมันแรงกว่านี้เดี๋ยวก็โดนแบนสนามแล้วนะผมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพการยิงเดิมๆจากที่เขาให้มาจากในกล่องนะครับเดี๋ยวลองเติมกระสุนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองยิงกันเลยนะครับผมเคฟมาเติมกระสุนนะครับผมวิธีการเติมกระสุนเนี่ยมันก็มีลิ้นฝาเปิดตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้พอมันใส่ใช่ปะเราก็จะเห็นกลไกข้างในว่าอันไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เราเห็นเส้นที่มันเปิดได้พอดีนะครับผมข้างล่างเห็นมอเตอร์เห็นลูกที่อยู่ในท่ออะไรพอดีเลยนะครับโอเคมาเติมกระสุนกันนะครับผมใช้กระสุนแดงของ LDT นะตัวแข็งนะครับผม LDT นะครับนี่เติมไปนี่เห็นกระสุนอยู่ในห้องเก็บเลยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะเต็มเห็นไหมโอ้โหสวยๆงามๆนะครับนี่ตบเข้าไปใส่ปึ๊บนะครับปั่นแม็กนะครับผมนี่เราก็เห็นกระสุนไหลเข้ามาในท่อฟีดสวยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองยิงG36ของเทียงกงกันครับโอเคครับมาอยู่กับG36ของเทียงกงนะครับผมตัวนี้ก็
คือน้ำหนักกำลังดีคือไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาไปนะครับแล้วก็แรงถีบก็ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวลองเซมิกันดูก่อนนะครับผมโอ้โหเป็นไงได้ยินเสียงไหมสวยสวยมากนะวิธีกระสุนก็คือมีฮอปมันก็โอเคแหละแต่ฮอปอะฮอปมันแรงไปคือเลยสัก10เมตรเนี่ยมันปั่นเหินหายไปเลยนะครับกลายเป็นไม่แม่นซะงั้นนะส่วนศูนย์เหล็กก็ใช้ไม่ได้ตามเคยนะครับต่ำนะครับผมฉะนั้นเราต้องเล็งศูนย์นะครับตามฉบับตามฉบับของปืนเจลนะครับศูนย์เหล็กไม่เคยเล็งตรงเลยมันจะสูงไปกระสุนมันออกต่ำนะครับยกลงยิงพลาดทางนั้นแรงนะเนี่ยแรงมากเนี่ยโอ้เสียงพลาดดังมากนะครับผมยิงเป้าเหล็กเหมือนเดิมดีกว่านี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวลองออโต้ดูสักนิดนึงนะครับผมนั่นแหละอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าโดนฮอปปั่นครับกลายมันมีฮอปเดิมมันไม่ค่อยแม่นอ่ะมันจูนมาไม่ตรงกับที่นี่สเปคปืนเราด้วยไงหมายถึงกระสุนเราอ่ะนะครับผมโอเคแต่ก็พอได้นะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนท่อเนี่ยผมว่าดีเลยนะนะครับผมโอเคมาดูความแรงของ G36 กันนะครับผมเริ่มแรงก่อนเซมิก่อนนะครับ257นะครับ259นะครับ249 271นะครับ265 58 54 565 563อุ้ยแรงนะครับผม200ปลายนะครับเกินครึ่งนะครับเกิน250นะครับเฉลี่ยเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับเดี๋ยวลองออโต้ดูนะครับดูความรัวนะครับอันนี้แบต 7.4 นะครับผม8นัดนะครับ8นัดต่อวินะครับผมก็ถือว่าโอเคสำหรับแบต 7.4 นะครับไม่ช้าไปไม่เร็วไปโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมไปยิงมาหูสะใจมากเลยคือคุ้มค่ากับที่รอคอยมากเลยผมรอ G36 มานานมากนะครับผมจะยี่ห้อไหนก็ได้ผมยังไม่มี G36 ไงก็ตัวนี้เป็นตัวแรกของผมเหมือนกันแล้วยิงมันมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปก็ไม่ค่อยแม่นนะครับคือไม่ค่อยแม่นเพราะว่ามันมีฮอปไงแล้วฮอปมันค่อนข้างเพี้ยนนะมันจูนไม่ได้อะมันก็เลยจะไม่เข้ากับกระสุนเราซะขนาดนั้นเนี่ยผมแช่มาผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจุเข้าฮอปยังไงผมก็ลองยิงดูก็เป๋บ้างตรงบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเคลียร์กระสุนกันนะครับผมเวลาเล่นปืนเจลเสร็จแล้วนะครับจะเก็บเนี่ยอย่าทิ้งกระสุนไว้ในแม็กนะครับผมให้เคลียร์กระสุนก่อนนะครับผมคว่ำปืนนะครับถอดแม็กนะครับผมมันจะมีลูกค้างอยู่ในบ่อแม็กก็คว่ำปืนกลับมานะครับก็จะมีลูกค้างอยู่อย่างนี้มี5ลูกนะครับเก็บลูกค้างก่อนนะครับแล้วก็คว่ำปืนยิงดูนะครับผมว่ามันมีลูกค้างอยู่ในท่อหรือเปล่านะอันนี้มีลูกหนึ่งโอเคหมดแล้วนะครับในปืนหมดแล้วมาเคลียร์ในแม็กต่อนะครับในแม็กนะครับเริ่มจากท่อฟีดก่อนนะครับผมท่อฟีดเนี่ยก็มีปุ่มอยู่ข้างบนนะครับก็กดปุ่มได้เลยแล้วก็คว่ำไปมันก็จะไหลลงมาอย่างนี้โอเคท่อฟีดหมดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเก็บนะครับผมห้องเก็บก็เปิดเก็บก็ได้อย่างนี้ทีละกองก็ได้นะครับผมโอเคนะครับทีละรอบไปนะครับผมหมดแล้วนะในห้องเก็บหมดแล้วนะครับแต่เราจะเห็นว่าไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีสีแดงๆเหลืออยู่ในเฟืองนะครับผมเพราะว่ามันโดนเฟืองขัดไว้อยู่นะครับวิธีการทำก็คือปั่นแม็กเพิ่มนิดหน่อยนะครับพอปั่นแม็กแล้วนะครับลูกก็จะออกมาในท่อฟีดแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์ท่อฟีดเหมือนเดิมนะครับโอเคปึ๊บหมดแล้วนะครับอันนี้เห็นชัดเจนว่าหมดแล้วเพราะว่าแม็กใส่ชอบจริงแม็กใส่ก็จะเห็นว่ามันหมดทุกนัดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการเคลียร์แม็กเรียบร้อยนะครับผมเคลียร์กระสุนเจลจากปืนนะครับเพราะว่ากระสุนเจลเนี่ยมันเปื้อนน้ำใช่ไหมครับมันเปียกมันชื้นน้ำนะครับเก็บไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวน้ำระเหยโดนมอเตอร์โดนเครื่องในของปืนนะครับเดี๋ยวทำให้ปืนเสื่อมไปนะครับผมก็เคลียร์ซะนะครับอย่าลืมทิ้งไว้แล้วกันนะครับถ้าลืมก็คือยังไงอ่ะถอดแม็กเวลาเก็บปืนอ่ะถอดแม็กเลยจะชัวร์สุดนะครับผมแล้วก็จะได้แบบว่าถึงลืมอ่ะมันก็ยังอยู่ในแม็กไง
ก็อาจจะโดนแค่ในแม็กนะปืนเราไม่โดนอะไรนะแต่ถ้าใครต้องการใส่แม็กแล้วเก็บเนี่ยก็อย่าลืมเคลียร์นะครับผมเตือนไว้แล้วนะครับผมเพิ่มจะอายุการใช้งานน่าจะได้ไม่พังเร็วครับโอเคนะสำหรับประสิทธิภาพการยิงเมื่อกี้นะครับลืมพูดเลยนะมัวแต่เคลียร์แม็กนะครับก็ความแรงอยู่ที่ประมาณ200ปลายนะครับ200ปลายแบบ260 270เลยนะครับคือดีนะคือแรงมากเลยนะคือปืนแกะกล่องมันแรงขนาดนี้เลยของเทียงกล่องเออนะครับก็แรงดีนะครับผมส่วนความรัวเนี่ยที่แบต 7.4 นะแบตที่เขาให้มาเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่8นัดนะครับ8นัดต่อวิก็ถือว่ารัวกำลังดีนะบางตัวก็7อยู่แถวๆนี้แหละ789นะครับแบต 7.4 นะ789อยู่แถวนี้ก็เฉลี่ยกลางๆนะครับผมเออถ้าแบต11เนี่ยมันจะรัวกว่านี้มากนะครับแรงกว่านี้ไหมไม่รู้นะครับส่วนใหญ่แบต11ก็ไม่ได้แรงขึ้นเยอะเท่าไหร่แค่รัวอย่างเดียวนะครับก็จะรัวกว่านี้น่าจะขึ้นไปสัก15ได้ก็เท่าตัวนึงนะ8ไป15นะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมโหสวยมากครับตัวนี้เทียงกงนะครับไม่แพงมากนะครับติดต่อไปที่ Mikey Toy นะครับตัวนี้มาจาก Mikey Toy นะครับผมดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครยังไปถามในคอมเมนต์อีกเนี่ยผมจะตีแล้วนะว่าซื้อจากไหนเนี่ยซื้อจากไมค์กี้ทอยนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับข้างล่างคำอธิบายใต้คลิปนะไม่ข้างล่างเนี่ยตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับไม่ใช่ในคอมเมนต์นะผมไม่ได้แปะในคอมเมนต์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปกดไอ้ปุ่มที่มันขยายดูนะตรงฝั่งไหนไม่รู้นะครับขยายคลิปลงมาจะเห็นคำอธิบายอยู่นะครับผมก็ไปหาไมค์กี้ทอยตรงนั้นนะครับทักเข้าไปนะครับแอดมินดูแลให้นะครับก็คือเป็นแอดมินของไมค์กี้ทอยเองนะครับผมก็ลองคุยดูว่ามีไหมนะครับสั่งมาเพิ่มหรืออะไรก็ว่าไปนะบางทีหมดแล้วไม่รู้ว่าคือไม่แน่ใจว่าวันที่ลงคลิปนี้จะหมดหรือยังนะครับผมพอล็อตแรกก็มาแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมก็ลองดูนะครับหรือถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยก็ติดตามเพจ Mikey Toy ไว้เลยนะครับเวลาเขามีปืนใหม่มาก็จะได้เห็นก่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ลงคลิปนะใครรอคลิปผมก็ต้องรอหน่อยแต่ถ้าใครอยากวัดเลยเนี่ยก็ต้องรอติดตาม Mikey Toy นะครับมารุ่นใหม่ต้องจัดนะครับผมเออนะจะได้ไม่พลาดนะครับรุ่นใหม่ๆเท่ๆสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับ G36C นะของเทียงกงตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะผมกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆกันด้วยนะครับของดีสวยมากนะครับตำรวจใช้เยอะนะครับตำรวจสากลนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะอยู่กับปืนอะไรกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและ G36 ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย